สนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วเนาะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์อุตายคุณผู้ชมนั่งรอกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยดีใจมากเรตติ้งดีดีขนาดนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เวลาที่เราจะนัดเคลียร์กันก็อยู่บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปช่องไหน Star Max ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณผู้ชมที่จะมีรายการดังสนั่นบ้านสนั่นเมืองขนาดนี้นะคุณผู้ชมวันนี้ก็มีข่าวที่จะต้องเคลียร์กับบรรดาแม่สาวสวยๆอยู่คนหนึ่งคุณผู้ชมน่ากลัวมากหน้าตาเธอสวยสวยแต่ไม่รู้สวยจริงหรือสวยสัลลิกกรรมมาก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะแต่ว่ามีข่าวไปนัวเนียกับนักร้องชิบูบีบุบแบนอะไรก็ไม่รู้ของฝั่งตรงข้ามของดิฮันนะคะจนเป็นที่กระช่อนเมืองก็เลยไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใดเขาต้องเรียกมาเคลียร์นะคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงได้ข่าวว่าหล่อนสวยเพราะมีดหมอของจริงนะคุณผู้ชมเฉาะซ้ายเฉาะขวาสับเหลาเหลอปอกเปิดถลกหนังถลกหัวจนกระทั่งออกมาหน้าตาสวยสวยแต่บางคนบอกสวยนะคะแต่เดียนขอยืนยันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเดียนเลยค่ะประเด็นต่อไปนะคะได้ข่าวว่าหล่อนไม่ใช่แค่ไปทำให้สวยเท่านั้นนะคะหล่อนเสพติดค่ะการเสริมสวยวันไหนไม่ทำสวยสักแป๊บเดียวเอาไอ้นี่ออกสักแป๊บนึงดันไอ้นี่ขึ้นหล่อนเป็นโรคจิตแล้วค่ะหล่อนติดการสัญญากรรมมากมากนะคะแล้วประเด็นสุดท้ายที่คงต้องถามนะคะเขาบอกว่า ดังและลืมกำเพิดค่ะคุณป้าคุณเจ้าเขาบอกว่าหล่อนเคยเป็นพริตตี้หล่อนจะโกรธมากเหมือนประมาณว่าดูถูกชีวิตหล่อนอย่างนั้นนะคะอ่ะคุณผู้ชมไปดูแล้วกันว่าหล่อนเป็นยังไงหญิงแย่นนทพรสวัสดีค่ะดูหน้าตาหนูก็น่าจะมีสมรรถภาพแต่ดูท่าไหว้หนูนะคะเฟกใส่เดนมากเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะคุณผู้ชม ประทานโทษนะคะเดนหมั่นไส้คุณมากเลยค่ะสวยจนกระทั่งหน้าสะอิดสะเอียนนะคะ ต้องสวยขนาดนี้ด้วยเหตุผลอะไรคะหญิงแย่คือจริงๆแล้วไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะก็คือสวยปกติอะค่ะนี่ขนาดสวยปกติ ต้องขอทราบหน่อยได้ไหมคะฐานันดรศักดิ์ที่เรียกว่าหญิงแย่เนี่ย ก็คือจากคุณหญิงหรือว่าหม่อมหรืออะไรมาจากไหนคะจริงๆแล้วเป็นคนธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าที่เรียกว่าหญิงแย่เนี่ยเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่าได้ไปถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งทีนี้เขาก็จะเรียกชื่อนางแบบตอนแรกก็เอาหูชื่อแย่เลยเหรอเอาชื่ออะไรดีล่ะก็เขาก็พยายามแบบทำให้น่ารักเป็นแบบแย่หยีแย่ลันลาแย่ยี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะสุดท้ายได้ชื่อหญิงแย่มาก็เลยเราก็เลยน้อมรับไว้อะค่ะประธานโทษนะคะชื่อตัวแย่ได้มาจากตอนเรียนหนังสือหรือว่าตั้งแต่พ่อแม่ตั้งให้ว่าแย่คะค่ะได้มาตอนเรียนหนังสือนะคะแสดงว่า หนังหน้าเธอกับบุคลิกเธอคงจะไม่แพ้แย่ที่วิ่งลงรูเลยใช่ไหมคะถ้าหนังหน้าไม่ใช่แต่ถ้าบุคลิกไม่ปฏิเสธค่ะอ๋อเหรอคะ แต่หล่อนเก่งมากเลยนี่ยะช่างกล้าสถาปนาตัวเองเป็นหญิงตายตายอย่างนี้เดียนก็คงจะตั้งได้เป็นเคาน์เตสหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามใจชอบสิคะเป็นหลอดเลยดีกว่าค่ะหลอดเหรอคะท่านหลอดค่ะเก่งมากเลยนะคะเป็นคนธรรมดาก็ตั้งชื่อตัวเองเป็นหญิงแย่ได้นะคะก็เลยดูเหมือนมีละคงราคามาเลยนะคะช่างไม่คิดอะไรเลยนะคะเล่าหน่อยสิคะอยากจะทราบว่าที่เป็นข่าวกระช่อนเมืองว่าหล่อนไปนั่งนัวเนียคลอเคลียกับนักร้องที่ชื่อบูบีบูแบนคนนั้นนะคะเป็นเท็จจริงประการใดคะเคลียร์เลยนะคะก็พูดสิคะ มันเป็นเรื่องที่เธอจะต้องเคลียร์ไม่ต้องมาเคลียร์เลยนะคะ ชาวบ้านเขาก็อยากรู้แล้วค่ะว่า1นะคะหล่อนกลุข่าวไปนัวเนียผู้ชายคนนั้นรู้จักเธอหรือเปล่าก็ยังไม่รู้หรือว่าตกลงผู้ชายคนนั้นเขาเกาะเธอดังเดียนก็อยากจะทราบตกลงใครดังกว่าใคร
อาการไม่ปกติแล้วนะคะแม่คนนี้โอเคตั้งใจฟังนะคะก็คือเป็นเรื่องไม่จริงเลยนะคะแล้วก็ข่าวตอนแรกเนี่ยก็คือมันเป็นขึ้นปกนิตยสารปาปาเรซซี่ที่หนึ่งนะคะขึ้นว่าแย่ไปนูเนียกับคุณบี้ที่ผับดังย่านราชดำรินะคะแต่ว่าคือไม่เคยไปที่นั่นเลยเคยไปค่ะเคยไปทำงาน2ครั้งครั้งแรกเคยไปเป็นพิตตี้ครั้งที่2เคยไปเดินแบบนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องไปโนเนียกับผู้ชายในผับไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือแย้มีแฟนคนเดียวอย่างที่2ก็คือว่าแย้เป็นสุภาพสตรีค่ะคุณพูดแบบนี้คุณกำลังดูถูกเพศอื่นหรือไงถ้าอาจารย์ที่มีแฟนหลายคนต้องเป็นพวกกระเทยแก้งกวางหรือผู้ชายหรอคะอาจารย์มีแฟนคนเดียวหรือเปล่าคะดิฉันก็มีแฟนหลายคนนะคะดิฉันไม่ปฏิเสธเลยการมีหลายคนคนหนึ่งคือดวงใจทั่วไปคือกำไรชีวิตอันนี้ก็หัวเราะได้บ้างนะคะอันนิดหนึ่งนะคะหญิงแย้เจ้าขาเขาบอกว่าไม่มีมูลนะหมามันไม่ขี้หรอกค่ะแสดงว่ามันต้องมีสิคะหลุดมาจากปากเธอหรือเปล่าได้ข่าวว่าเธอก็ชอบพูดอะไรแบบประทานโทษนะคะน้องแบบปากพูดแบบไม่ระมัดระวังปากกับข่าวเวลาจะพูดอะไรหลุดออกไปให้นักข่าวเขาดีถ้าจะเทียบกับเบี้ยเรียนก็ไม่ไปที่ตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าให้นักข่าวก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยเธอชอบเล่นบทนี้หรอคะโอเคคือข่าวบี้ครั้งที่สองข่าวคุณบี้ครั้งที่สองนะคะก็คือว่าลงอีกเล่มนึงแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกประมาณว่าแย้ไม่ได้ปฏิเสธแต่พูดให้คิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสัมภาษณ์เนี่ยแย้ปฏิเสธไปแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนที่เขียนข่าวมาลงเนี่ยเพื่อความสนุกสนานหรืออะไรหรือเปล่าว่าเขาก็เลยเขียนแบบให้มันดูเป็นสองแง่สองงามเข้าไว้หรือว่าให้คนอ่านได้คิดหรือว่าให้แบบเป็นข่าวต่อได้อะไรพวกนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้โกรธสื่อนะคะเธอกำลังจะบอกว่าพวกสื่อพวกนี้พยายามจะเขียนให้หนังสือขายได้หรอคะก็เลยไปแบบเพิ่มนิดเติมหน่อยหญิงแย่ป้ามาฆ่าหญิงแย่มันได้ตอบแบบนั้นนะคะทำแบบดาราทั่วไปเขาตอบแบบประธานโทษนะคะแดกจิริจะขาดประมาณนั้นหรือเปล่าคะคือเอาจริงๆนะแย่ก็ไม่ใช่ดาราที่ผ่านมาไม่จริงเลยโอเคเอาใหม่ค่ะเอาจริงๆค่ะหายใจค่ะโอเคไม่ต้องดันนมมากค่ะถ้าหายใจนี่นมกระเพื่อมมากเลยนะคะเรียกเรตติ้งช่องเดียนเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเดียนก็จะดันบ้างหรอกค่ะก็ก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกให้ดันนมว้ายตายแล้วฉันบอกว่าให้ขยับเสื้อดีๆเธอก็หันไปโกยไม่เป็นไรค่ะหนูมีของเต็มที่เลยค่ะตกลงยังไงคะก็แย้ก็ตอบแบบดาราไงคือเอาขำไว้ก่อนเพราะว่าอย่างแอมไว้ก่อนใช่เพราะแย้เป็นคนที่ตลกสนุกสนานอะไรพวกนี้อยู่แล้วเวลาคุยกับใครก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเพื่อนสาวหมดทุกคนค่ะก็คิดว่าเดียนเป็นเพื่อนสาวคนหนึ่งก็ได้นะคะใช่แย้ ตกลงหล่อนนะมีอะไรกับตาบี้หรือเปล่าเพื่อนกันคุยกันแบบนี้สองคนตกลงเธอมีอะไรกับเขาหรือเปล่ายะไปถามฝ่ายชายดูสิอุ๊ยอยากจะหลีกบ้าประมาณนั้นไปถามฝ่ายชายฉันถามจริงๆเธอรู้จักเขาไหมไม่รู้จักเลยไม่เคยเจอหน้าแต่ถ้าเจอก็จะไปขอถ่ายรูปและลายเซ็นนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดฝ่ายชายเขาออกมาพูดบ้างว่าเขาเกิดมาเขาไม่รู้จักเธอจะเอาหน้าไปเก็บที่ไหนคะแย้ไม่คือเราปฏิเสธอยู่แล้วไงก็เลยไม่ได้แคร์อยู่แล้วคือพี่บี้บอกได้เลยว่าพี่บี้ไม่รู้จักแย้อาจจะรู้จักเพราะว่าเป็นข่าวด้วยกันแค่นั้นเองค่ะเพราะแย้ก็ไม่รู้จักพี่บี้เหมือนกันอ๋อแล้วนักข่าวเขาไปเอามาจากไหนล่ะว่าแย้ไปนัวเนียกับบี้ในผับดังฉันก็เลยยังงงไปหมดเลยแย้สันนิษฐานนะคะว่าตอนนี้ก็คือแบบอาจจะมีคนที่ทำกับหมอเดียวกับแย้เยอะแล้วก็ทำสัญญากรรมออกมาแล้วก็หน้าคล้ายๆแย้แล้วก็อาจจะไปนัวเนียกับผู้ชายคนนึงซึ่งอาจจะหน้าคล้ายๆคุณบี้เพราะแย้เชื่ออย่างนึงว่าพี่บี้ไม่น่าจะทำอย่างนั้นเพราะว่าพี่บี้เขาก็เป็นถึงซูเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นไอดอลของวัยรุ่นเยาวชนไทยเยอะแยะดังนั้นเขาไม่ทำอะไรที่เสื่อมเสียแน่นอนค่ะอ๋อเหรอคะตอบเป็นบวกมากเลยนะคะอันนี้ประธานโทษนะคะข่าววงการเขาก็ทราบว่าเธอมีแฟนแล้วเธอก็พูดอยู่ในนี้ว่าเธอมีแฟนคนเดียวในชีวิตแฟนเธอเป็นหมอศัลยกรรมใช่ไหมคะเป็นคุณหมอศัลยกรรมแต่ไม่ถึงขั้นคนเดียวนะคะเพราะว่าสมัยเด็กๆก็มีพัพพี้เลิฟบ้าง เรียนสำลักบ้างแล้วนะคะ ขอตอบบ้างนะคะหายใจหน่อยนึงตกลงคุณหมอคนนี้เป็นหมอทำศัลยกรรมให้หน้าหนูเหรอคะใช่ค่ะทั้งหน้าทุกอย่างเลยประธานโทษทุกอย่างหรอคะเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องสัญญากรรมในเบรกต่อไปแล้วกันแต่ตอนนี้เอาเรื่องนี้ก่อนแล้วหมอเขาไม่หึงไม่หื่นหรอคะหนูไปมีข่าวแบบนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ 3-4 ฉบับหึงอะหึงค่ะแต่หื่นนี่ไม่หื่นหมอประธานโทษมันเป็นสร้อยของเดียนค่ะหึงหื่นค่ะคือเขาไม่หึงเลยหรอคะก็คืออย่างนึงคือเขาเชื่อใจเราแต่อย่างที่สองคือเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ
หรือว่าเราไปนูเนียกับผู้ชายที่หน้าคล้ายบี้หรือเปล่าแบบว่าแอบไปเที่ยวอะไรแบบนั้นแต่ว่ายาก็ไม่ได้ทำแน่นอนเพราะว่าอย่างนึงคือเราไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบโอ้โหผู้ชายอะไรขนาดนั้นค่ะแล้วตกลงเขาไม่แสดงอาการแล้วเขาไม่ถามอะไรเลยถามค่ะถามว่าแน่ใจหรือเปล่าว่าไม่ได้ไปที่ผับนี้มาแล้วเธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอในขณะที่แฟนถามเธอแสดงเขาเริ่มไม่ไว้ใจเธอคือเรื่องหึงหวงเป็นเรื่องปกติของแฟนแย้นะคะก็คือแย้คิดว่าอาจจะเป็นข้อด้อยของเขาที่ว่าเราอาจจะต้องแบบว่ามานั่งอธิบายนิดนึงว่าอ่ะไปทำอะไรมาบ้างไปกับใครที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนได้เป็นเรื่องปกติของผู้ชายถ้าเขามีแฟนสวยเขาก็ต้องหวงเก็บไว้ดูแล้วไว้เชยชมแต่เพียงผู้เดียวอันนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับแฟนของเรียนนะคะหึงมากจะกล้าออกจากบ้านถามจะไปไหนอ่ะปกติออกเท้าขวาทำไมวันนี้ออกเท้าซ้ายก่อนก็ยังถามขนาดนั้นเลยอ้าวจะไปตลาดทำไมไม่ใส่รองเท้าคู่ที่เคยใส่ไปตลาดทำไมวันนี้ใส่รองเท้าหุ้มส้นซะดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามคือเขาเป็นคนห่วงใยแล้วเขาไม่อยากให้เราไปให้คนอื่นดูบ่อยๆเข้าใจไหมคะแสดงว่าเขารักอาจารย์มากมากสิคะคนเราถ้าไม่รักอ่ะมันก็จะไม่หึงไม่ห่วงนี่ก็แสดงว่าคุณหมอเขาก็ห่วงเธอใช่ไหมคะห่วงค่ะค่ะในขณะที่เธอยอมรับว่าคุณหมอห่วงแล้วเธอทำไมยังปล่อยให้ไม่มีข่าวนี้ได้ยังไงคะเธอบอกเธอไม่ได้ไปแต่มันมีข่าวอะค่ะยายคิดว่าการที่สร้างข่าวขึ้นมาเนี่ยไม่ยากนะคะเพราะอย่างหนึ่งก็คือไม่มีหลักฐานเลยไม่มีรูปถ่ายกระทั่งไปสัมภาษณ์คุณบี้ก็ไม่มีพยานปากไม่มีอะไรเลยนอกจากว่าเมามอยกันเองประธานโทษค่ะหนูก็เป็นคนดังเร็วมากเลยหนูจ้าง PR ส่งข่าวพี่ตัวหนูดังหรือเปล่าคะจริงๆก็อยากทำเหมือนกันว้ายอยากทำเหมือนกันเหรอคะแซวเล่นค่ะจริงไม่ได้มีการจ้างแต่ประการใดเพราะว่าทุกวันนี้แกก็ทำงานหาเงินตัวเป็นเกลียวตามปกติอยู่แล้วอะค่ะไม่มีความเหนื่อยใช่ไหมคะกับการทำงานก็เหนื่อยแต่ว่ามันถือว่าเป็นกำไรชีวิตเพราะว่าน้อยคนที่จะสามารถทำงานหรือว่าหาเงินอะไรได้ประมาณนี้ค่ะประธานโทษนะคะคำถามสุดท้ายก่อนจะจบเบรกนะคะชีวิตดีขึ้นงานเข้ามากขึ้นไหมคะหลังจากตกเป็นข่าวนัวเนียกับคุณบี้อะค่ะจะมีสัมภาษณ์เยอะค่ะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่สร้างข่าวขึ้นมาอุ๊ยตายขอบคุณคนที่ช่วยกุข่าวกรรมเวรนะคะใครก็ไม่รู้นะคะหน้ามืดตามัวไปเขียนข่าวเหมือนประมาณว่าเตะหมูเข้าปากหมานะคะน้องสาวของเดียนก็เลยร่ำรวยอู้ฟู่และโด่งดังไปเลยค่ะกับข่าวไม่จริงค่ะเคลียร์ค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเจอกันบริกหน้านะคะสนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้